ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจักรพรรดินักพรตทั้ง4คนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผ่านประสบการณ์มามากเมื่อพวกมันสัมผัสถึงลมเย็นพวกมันจึงเร่งชะงักฝีเท้าและก่อปราณเป็นโล่คุ้มกายเพื่อป้องกันพิษแต่การที่พวกมันสัมผัสถึงลมเย็นเมื่อครู่ได้นั้นหมายความว่าพิษได้สัมผัสกับผิวหนังของพวกมันและแทรกซึมเข้าไปในร่างอย่างรวดเร็วแล้วขาข้าชายวัยกลางคนรูปร่างเตี้ยอุทานด้วยความตกใจมันขยับขาไม่ได้โคจรปราณภายในร่างไม่ได้ราวกับถูกแช่แข็งไว้ถัดจากนั้นไม่นานจักรพรรดินักพรตอีก3คนเริ่มเปล่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวท่อนล่างของพวกมันค่อยๆกลายเป็นหินอย่างช้าๆพิษศักศิลาพิษแรกเริ่มชายคนหนึ่งอุทานด้วยความหวาดกลัวสีหน้าดูอัปลักษณ์ศิลาสีขาวค่อยๆลามจากส่วนล่างขึ้นมาบนใบหน้าของมันอย่างช้าๆกระทั่งแข็งค้างอยู่เช่นนั้นไม่นานพวกมันทั้ง4คนก็กลายเป็นหินและร่วงหล่นลงพื้นเฉินเซียงเร่งใช้อุปกรณ์บินไปรับร่างของพวกมันจากนั้นใช้สับวิญญาณและทักษะปีศาจกลืนกินเพื่อดูดกลืนจิตวิญญาณสับศิลาเป็นพิษที่รุนแรงจริงๆถ้าสกัดกลั่นให้ผงสับศิลาเข้มข้นขึ้นพิษจะยิ่งแพร่กระจายเร็วกว่านี้เฉินเซียงทุกร่างของจักรพรรดินักพรตทั้ง4จนกลายเป็นผงแม้ร่างศิลาของจักรพรรดินักพรตทั้ง4จะแข็งมากแต่ด้วยเฉินเซียงแข็งแกร่งแค่ฝ่ามือเดียวก็ป่นร่างพวกมันได้หลังจากสังหารพวกมันไปแล้วเฉินเซียงยังไม่จากไปเพราะเขาคิดว่าจักรพรรดินักพรตคนอื่นๆอาจตามมาและนั่นจะทำให้เขาได้ดูดกลืนจิตวิญญาณของพวกมันเสริมแก่นเทพให้ทรงพลังหากเป็นแบบนั้นอีกไม่นานเขาจะได้จิตวิญญาณจักรพรรดิและมีความสามารถเฉพาะตนเขายังเหลือผงสับศิลาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะเพียงพอให้สังหารจักรพรรดินักพรตได้อีก 2-3 คนแต่สิ่งที่ทำให้เขาผิดหวังคือหลังจากรออยู่ครึ่งชั่วยามก็ยังไม่มีผู้ใดมาพวกมันรู้ว่าข้าสังหารจักรพรรดินักพรตไป4คนก็เลยไม่กล้ามาเฉินเซียงยังรออยู่เกาะแห่งเดิมน่าจะใช่พวกมันไม่ได้โง่ตอนนี้พวกมันคงรู้ตัวแล้วว่าจัดการเจ้าไม่ได้ง่ายๆพวกจักรพรรดินักพรตที่ไม่แข็งแกร่งนักย่อมถูกเจ้าสังหารโดยสมบูรณ์แต่ถ้าหากพวกจักรพรรดิหรือจักรพรรดินักพรตจำนวนมากมาเจ้าก็จะหนีบางทีพวกมันคงกำลังหารือวิธีการจัดการกับเจ้าเสวียอีกล่าวรออีกสักหนึ่งชั่วยามถ้าไม่มีใครมาข้าจะไปเขตสวรรค์วรีศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงถอนหายใจเขารอให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆมาแต่ไม่มีใครมาณเกาะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในทะเลใต้จักรพรรดินักพรตกว่า100คนรวมตัวกันในโถงหรูหราขนาดใหญ่แห่งหนึ่งจักรพรรดินักพรตเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของขุมกำลังใหญ่หลายแห่งแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสังหารเฉินเซียงเพื่อรับแก่นเทพจากจักรพรรดิปีศาจนรกผู้ที่จะตามล่าเฉินเซียงได้นั้นอย่างแรกต้องเป็นทาสของจักรพรรดิปีศาจนรกก่อนแต่ที่พวกมันหลายคนยอมเป็นไม่ใช่เพราะจะได้มีชีวิตยืนยาวแต่เป็นเพราะแก่นเทพเพราะหากมีแก่นเทพในอนาคตพวกมันก็เป็นเทพได้หลงเสวียอีดาวถูกแม้พวกมันจะรู้ว่าเฉินเซียงยังไม่ไปไหนแต่พวกมันยังไม่ออกล่าเพราะมีจักรพรรดินักพรตหลายคนที่ถูกสังหารนั่นหมายความว่าพวกมันสังหารเฉินเซียงได้ยากแต่เฉินเซียงกลับสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายจักรพรรดินักพรตทั้ง4คนเมื่อครู่ที่ถูกสังหารมุกชีวิตของพวกมันกระทั่งสลายดูเหมือนแก่นเทพ2ชิ้นจะชิงมาไม่ได้ง่ายๆพวกเราตายไปอีก4แล้วชายคนหนึ่งถอนหายใจจักรพรรดิเหี่ยวกล่าวว่ามังกรขาวอยู่กับมันแต่ทูตปีศาจนรกกล่าวว่านางไม่มีแก่นเทพอย่างมากนางก็แข็งแกร่งในระดับจักรพรรดินักพรตทั่วไปเท่านั้นแต่จักรพรรดิเหี่ยวกลับกลัวนางมากถึงอย่างนั้นด้วยดาบมังกรครามสังหารปีศาจและทักษะสังหารพิภพสวรรค์ของเด็กนั่นจักรพรรดิเหี่ยวจะกลัวก็ไม่แปลกขนาดทูตปีศาจจนรกยังไม่รอดชายคนหนึ่งกล่าวเฉินเซียงมีอาวุธเทพและทักษะเทพที่ใช้จัดการกับปีศาจโดยเฉพาะถ้าทูตปีศาจนรกสังหารมันได้จักรพรรดิปีศาจนรกคงไม่เพิ่มค่าหัวของมันหรอกในหมู่จักรพรรดินักพรตนั้นมีคนผู้หนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอื่นไม่คุ้นหน้านั่นคือเจียงเชิงเจียงเชิงแอบแฝงตัวเข้ามากับเหล่าจักรพรรดินักพรตเจียงเชิงรู้ระดับพลังของเฉินเซียงและเสวียอีหากเฉินเซียงใช้ทักษะสังหารปีศาจการที่เขาจัดการทูตปีศาจนรกได้ก็ไม่ถือว่าแปลกเจียงเชิงก็เคยเห็นมากับตานอกจากนี้หากร่วมมือกับเสวียอีย่อมสังหารเจียงฉือเจี้ยนที่เป็นจักรพรรดินักพรตได้แต่จักรพรรดินักพรตทั้ง4คนที่ออกไปล่าเฉินเซียงเมื่อครู่พวกมันแข็งแกร่งแม้เป็นเจียงเชิงก็ไม่คิดว่าจะสังหารพวกมันได้หมดแต่เฉินเซียงกลับสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายมุกชีวิตของจักรพรรดินักพรตทั้ง4คนนั้นบอกว่าพวกมันถูกสังหารโดยไม่ทันได้ใช้ปราณนั่นหมายความว่าถูกสังหารในพริบตาคนอื่นๆจึงยังไม่กล้าออกไปล่าเฉินเซียง
ทูตปีศาจนรกกล่าวว่าอีกไม่นานจะมีผู้ที่น่าเกรงขามมาจากนรกคนผู้นั้นจะมาสอนวิธีการอำพรางกลิ่นอายให้เราทำให้เฉินเซียงสัมผัสถึงตัวตนของเราไม่ได้มันจะหนีเราไม่ได้อีกทูตปีศาจนรกในทะเลตะวันออกกลับนรกแล้วพวกมันบอกว่าผู้ที่จะมามีชื่อเสียงและแข็งแกร่งมากเมื่อได้ฟังคำกล่าวเจียงเชิงก็แอบส่งข่าวให้กับฉีชื่อเจ้าสิงโตมีข่าวด่วนเจียงเชิงส่งข่าวผ่านทางอุปกรณ์ที่มันสร้างขึ้นด้วยที่มันเป็นถึงเทพผู้สร้างอุปกรณ์เช่นนี้ถือว่าสร้างได้ไม่ยากข่าวอะไรผ่านมาตั้งหลายวันเจ้ายังสังหารมังกรปีศาจไม่ได้สักตัวผิดกับเด็กนั่นที่ร้ายกาจยิ่งนักแบบนี้เจ้าคงสู้มันไม่ได้แล้วเมื่อได้ยินคำกล่าวล้อเลียนของฉีชื่อเจียงเชิงจึงไม่พอใจถ้าเด็กนั่นไม่ฆ่าทูตปีศาจนรกและมังกรปีศาจของมันมังกรปีศาจตัวอื่นๆคนไม่หนีไปซ่อนจนข้าหาไม่เจอหรอกแต่ตอนนี้ข่าวด่วนคือจักรพรรดิปีศาจนรกจะส่งปีศาจนรกตัวหนึ่งมามันแข็งแกร่งในอดีตเจ้าก็เคยถูกปีศาจนรกหลายตัวรุมล้อมงั้นเหรอแล้วเจ้าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเอาเป็นว่าข้าจะรีบไปฆ่าอยากแก้แค้นพวกมันเมื่อได้ยินคำกล่าวจิตสังหารของฉีชื่อปรากฏเจ้าไม่มีดาบมังกรครามแล้วเจ้าไม่กลัวพวกมันเหรอเจียงเชิงยิ้มพลางกล่าวมีอะไรต้องกลัวถ้าไม่เพราะจักไม่ลอบจู่โจมข้ายามนั้นข้าไม่มีทางถูกสารเลวพวกนั้นจับตัวหรอกน้ำเสียงของฉีชื่อเผยถึงความเกลียดชังมันเกลียดจักรพรรดิปีศาจนรกอย่างที่สุดเจียงเชิงบอกที่อยู่ให้ฉีชื่อและแอบฟังเหล่าจักรพรรดินักพรตสนทนาต่อได้ยินมาว่าจักรพรรดิมังกรก็มาการแข่งขันของพวกเราย่อมสูงขึ้นอีกไม่นานเหล่าจักรพรรดิของเทศวรรค์อื่นๆก็จะมาพวกมันต่างมาเพื่อเสี่ยงโชคเพราะใช่ว่าจะกำจัดเฉินเซียงได้ง่ายๆเจียงเชิงไม่ได้สนใจที่เหล่าจักรพรรดินักพรตพูดคุยมากนักมันสนใจเพียงหาตัวมังกรปีศาจและสังหารพวกมันไม่งั้นฉีชื่อคงล้อเลียนมันอีกเมื่อพูดคุยเสร็จเหล่าจักรพรรดินักพรตจำนวนมากก็แยกย้ายแต่พวกมันยังรั้งอยู่ในเกาะแห่งนี้เพื่อรอปีศาจนรกที่จะมาเพื่อเรียนรู้ทักษะอำพรางกลิ่นอายหลังรอกว่าหนึ่งชั่วยามยังไม่มีจักรพรรดินักพรตมาเฉินเซียงก็หมดความอดทนเขาข้ามมิติไปยังเขตสวารีศักดักไปยังเกาะที่ตนเองเคยไปเมื่อยามที่มากับตงฟางซินเยเว่เขาพานางมาที่เกาะนี้แต่ยามนี้เขาไม่พบนางแล้วตงฟางซินเยเว่และตงฟางจิงมีโลหิตหงเพลิงไหลเวียนอยู่ในร่างแต่ด้วยเพราะตงฟางซินเยเว่ประสบกับจุดตีบตันทำให้นางไม่อาจก้าวหน้าได้ต่อนางจึงมายังเขตสวารีศักดักเพื่อตามหงเพลิงเกาะแห่งนี้ปลอดภัยไร้ร่องรอยการต่อสู้รอบข้างไม่มีกลิ่นอายของสัตว์อสูรยักษ์ย้ายหลงเสวียอีจึงพาเชิญชูและไปหลิงออกมานอกแหวนเป็นเขตสวรรค์วรีศักดิ์สิทธิ์จริงๆเชิญชูกระโดดลงน้ำพลางหัวเราะอย่างมีความสุขหลงเสวียอีเองก็เล่นน้ำอย่างสนุกสนานไปพร้อมๆกับเชิญชูไปหลิงเองก็อยากเล่นกับพวกนางแต่นางกลัวว่าพิษในร่างกายของนางจะแพร่ลงสู่น้ำจึงนั่งดูหลงเสวียและเชิญชูเล่นกันอย่างมีความสุขเฉินเซียงนำเจดีย์เทพสยบปีศาจออกมาข้างในนีราชานักพรตจำนวนมากที่ถูกขังเอาไว้เขาดูดซาบจิตวิญญาณของพวกมันทั้งหมดและเหลือร่างไว้เป็นอาหารให้กับราชาค้างปีศาจนรกหลังจากนี้เขาจึงจะสกัดกลั่นให้มันเป็นเม็ดยาโลหิตทีหลังนอกจากนี้เขายังมีทูตปีศาจนรกอีกตัวที่ขังมันไว้ยามนี้เขาจึงดูดซาบเอาจิตวิญญาณของมันจนร่างกายของมันกลายเป็นปราณปีศาจแต่เจดีย์ก็ช่วยกลั่นให้บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่ทรงพลังจำนวนมากหลั่งไหลเข้าทะเลเทพของเฉินเซียงแต่แก่นเทพของเขาที่ดูเล็กก็กลั่นจิตวิญญาณเหล่านั้นและดูดซาบไปอย่างรวดเร็วเขาอยากสกัดกลั่นเม็ดยาหยกขาวต่อแม้จะมีน้ำสรรสร้างมากมายแต่ยามนี้ยังไม่เหมาะกับการปรุงยาเขาจึงใช้เวลาควบกลั่นน้ำสรรสร้างแทนเมื่อหลงเสวียและเฉินชูเล่นกันเหนื่อยพวกนางก็กลับเข้าไปในแหวนและพูดคุยเรื่องราวของแดนสวรรค์เพื่อหลังจากกลับแดนสวรรค์พวกนางจะได้คุ้นเคยอย่างรวดเร็วผ่านไป10วันเฉินเซียงที่ดูดซาบจิตวิญญาณจำนวนมากมาได้ดูดซาบจิตวิญญาณเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์พลังวิญญาณทั้งหมดที่ได้เข้าเสริมจิตวิญญาณเทพให้แข็งแกร่งจนทำให้เขาคิดว่าจิตวิญญาณเทพของตนแข็งแกร่งขึ้นมากว่าแต่จะรู้ได้ยังไงว่าจิตวิญญาณเทพของข้าบรรลุจิตวิญญาณจักรพรรดิแล้วข้าเคยเห็นจิตวิญญาณเทพของเจ้าแต่มันก็ดูเหมือนจิตวิญญาณเทพทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเฉินเซียงกล่าวถามหลงเสวียอีเขาฝึกผสานจิตวิญญาณกับนางบ่อยๆแต่กลับไม่รู้สึกถึงความพิเศษของจิตวิญญาณนางเจ้าสัมผัสไม่ได้ก็ไม่แปลกเพราะจิตวิญญาณจักรพรรดิไม่ได้มีอะไรให้เห็นเป็นพิเศษหากเจ้าแข็งแกร่งพอเจ้าจะรู้สึกถึงพลังพิเศษเองต่อให้จิตวิญญาณเทพของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นอีก10เท่ารูปร่างจิตวิญญาณของเจ้าก็ไม่ต่างไปจากเดิม
จ้าจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณเทพเท่านั้นอีกอย่างกว่าจะบ่มเพาะจนบรรลุจิตวิญญาณจักรพรรดิก็ต้องใช้เวลาพอสมควรหลงเสวียอีกล่าวยามนี้เฉินเซี่ยมีน้ำสันสร้างมากมายแต่เขาสร้างดอกหยกขาวได้เพียง40ดอกเท่านั้นแต่นั่นก็เพียงพอให้เขาสกัดกลั่นจนคุ้นเคยเมื่อถึงยามนั้นระดับการปรุงยาของเขาจะเพิ่มพูนผ่านไปอีก2เดือนเฉินเซี่ยงตัดสินใจสกัดกลั่นดอกหยกขาวที่มีทั้งหมดการสกัดกลั่นนั้นทำได้ยากแต่เขาก็ยังสามารถสกัดกลั่นได้แม้ช่วงแรกจะได้เม็ดยาไม่มากและมีล้มเหลวไปบ้างแต่สุดท้ายก็สกัดกลั่นได้อย่างมั่นคงกระทั่งได้เม็ดยา3เม็ดในแต่ละเตาซึ่งเม็ดยาทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดนั้นมีมากกว่า100เม็ดเฉินเซี่ยงลองกินเม็ดยาหยกขาวแต่มันช่วยยกระดับจิตวิญญาณเทพไม่มากเขาจึงให้ไปหลิงและเชิญชูกินแทนและเม็ดยาเหล่านั้นก็ช่วยพวกนางยกระดับจิตวิญญาณได้มากแต่เพราะจำนวนเม็ดยานั้นมากเกินไปพวกนางจึงต้องเก็บตัวเพื่อดูดซาบพวกมันไหนๆเจ้าก็สกัดกลั่นเม็ดยาเซียนระดับ7ได้แล้วตอนนี้น่าจะถึงเวลาสกัดกลั่นของกินเล่นให้ข้าแล้วล่ะหลงเสวียอีกล่าวอย่างน่าสงสารกินแต่เนื้อสัตว์นักพรตมาหลายวันจนเลี่ยนแล้วของกินเล่นที่นางหมายถึงคือเม็ดยามังกรสวรรค์และเม็ดยาสัตว์นักพรตโดยที่เม็ดยาทั้ง2ชนิดคือเม็ดยาเซียนระดับเฉินเซี่ยงยิ้มและเริ่มควบกลั่นน้ำสันสร้างใหม่เพื่อใช้สร้างสมุนไพรของเม็ดยามังกรสวรรค์และผลสัตว์นักพรตเขาต้องสกัดกลั่นเม็ดยาทั้ง2ชนิดให้ได้มากกว่า100เม็ดเพื่อจะให้หลงเสวียอีได้กินไปอีกหลายวันเจ้ามาเขตสวรรค์บริศักดิ์สิทธิ์ทั้งทีไม่คิดจะไปหาซินเยเว่เหรอหลงเสวียอีกล่าวถามนางมาตามหาหงเพลิงไม่รู้ว่าป่านนี้นางจะเจอหรือยังเฉินเซี่ยงกล่าวข้าไปหานางแน่แต่ยังไม่รู้ว่าจะหานางได้ที่ไหนถึงข้าจะมีพันธะนายบ่าวกับนางแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันก็สัมผัสถึงนางไม่ได้อยู่ดีเฉินชูบอกว่ามีมนุษย์จำนวนไม่น้อยอยู่ที่นี่นางสัมผัสกับน้ำของที่นี่และรู้ว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากข้าว่าเราไปดูที่นั่นก่อนถ้าหงเพลิงอยู่ที่นั่นเราน่าจะพอหาได้ในระหว่างที่เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นเม็ดยาเฉินชูและหลงเสวียมีหมักจะออกไปท่องเที่ยวในท้องทะเลลึกด้วยที่เฉินชูอาศัยอยู่ในทะเลลึกมานานเมื่อได้สัมผัสกับน้ำที่นี่นางจึงเข้าใจเขตสวารีศักดักมากขึ้นเขตสวารีศักดักมีเกาะอยู่ไม่มากนักเฉินเซี่ยงเร่งออกจากเกาะแห่งเดิมเขาบินอยู่หลายวันแต่ยังเห็นแต่น้ำทะเลยามนี้เขามุ่งหน้าไปตามทิศทางที่เฉินชูบอกนางกล่าวถูกเฉินเซี่ยงพบสถานที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่แต่สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เกาะเป็นบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ลอยอยู่บนผิวน้ำบ้านเรือนมีหลายขนาดและหลายแบบน่าแปลกบ้านเรือนไม่น่าจะลอยอยู่บนน้ำได้หรือที่นี่จะเป็นสถานที่พิเศษหลงเสวียอีกล่าวแต่มีที่น่าแปลกมากกว่านั้นเฉินเซี่ยงเห็นผู้คนของที่นี่เดินบนผิวน้ำได้โดยไม่ใช้พลังแต่เมื่อเขาลองร่อนลงผิวน้ำเขากลับเดินบนน้ำไม่ได้น้องชายเจ้าคงมาจากเขตสวรรค์อื่นสิท่าถ้าเจ้าอยากเดินบนผิวน้ำได้เจ้าต้องซื้อรองเท้าที่ทำขึ้นเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องเดินบนน้ำก็ได้ที่ผู้คนเดินบนผิวน้ำกันก็เพราะแก้เบื่อเท่านั้นชายชราจากร้านบริเวณนั้นกล่าวอย่างเป็นมิตรข้ามีรองเท้าที่ข้าว่าหากเจ้าอยากได้ข้าแนะนำให้ได้คาดไม่ถึงว่าชายชราจะใจดีมากเมื่อเฉินเซี่ยงไปถึงร้านของชายชราชายชราก็นำรองเท้าในแบบต่างๆออกมามากมายหลงเสวียอีที่เห็นจึงออกมาจากแหวนเพื่อเลือกรองเท้าที่งดงามชายชราหัวเราะและเลือกสรรรองเท้าที่งดงามให้นางดูนางเลือกรองเท้าสีชมพูหลังจากนางลองใส่นางก็ออกเดินเล่นบนผิวน้ำอย่างมีความสุขราวกับเด็กน้อยจนทำให้ชายชราและเฉินเซี่ยงที่มองหัวเราะขบขันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ